คำถามสุดท้ายก็คือพี่โทนี่จะกลับมาเมืองไทยไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับแน่ครับแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกเราเนี่ยอยู่บนความไม่รู้มากกว่าความรู้คือรัฐบาลนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลโดยความไม่รู้เนี่ยมากกว่าความรู้เพราะนั้นก็เลยจะสั่งแบบคนที่รู้ไม่จริงปัญหาวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยคือเรื่องของไอ้การสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นคือรวมอำนาจไว้ที่นายกแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนจากนายกเลยนะครับว่าจะทำอะไรอย่างไรทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องไม่ทำอย่างนี้ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจวันนี้ปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจแล้วก็คำสั่งก็แย้งกันไปแย้งกันมาขัดกันไปขัดกันมาก็เลยทำให้ความสับสนมันสูงมากนะครับนอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของโรคระบาดแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาความสับสนในทิศทางของประเทศทำให้คนเตรียมตัวไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกนะครับซึ่งวันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องจัดการแก้ไขด่วนไม่งั้นมันจะแย่กว่านี้คือจริงๆแล้วนะถ้ารวมศูนย์แบบนี้มันคือการบริหารแบบโบราณการบริหารสมัยนี้เนี่ยเขาไม่รวมศูนย์อย่างนี้หรอกครับเขาก็ประชุมแม้อีเวนต์ประชุมเนี่ยเขายังประชุมอยู่ที่ไหนก็ประชุมกันได้เพื่อที่จะให้งานมันเดินได้อย่างรวดเร็วแต่ปัญหาคือว่าเมื่อหาข้อยุติต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าจะทำอย่างไรแล้ววางแผนให้ชัดเจนดักปัญหาล่วงหน้าไม่ใช่วิ่งตามปัญหานะครับถ้าไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีการวางดักปัญหาล่วงหน้าเนี่ยเราเล่นวันต่อวันเนี่ยวันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่นายกคิดยังไงก็ไม่มีใครกล้าเถียงไม่กล้าแย้งแล้วนายกล้อมด้วยหมอที่เป็นหมอรักษานะฮะหมอรักษาทั้งนั้นหมอรักษาโรคนะฮะมันต้องมีหมอทางด้านระบาดวิทยาด้านนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของเชื้อโรคต่างๆบ้างแล้วมานั่งปรึกษากันแล้วก็ประชุมกันและหาข้อยุติร่วมกันแล้วถึงจะออกเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกคนรู้ปัญหาคือว่า ที่ผมใช้คำว่า empowerment เนี่ยนะฮะคือการให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจนว่าเขากำลังเผชิญอะไรและเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเลยแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เลยตกลงวัคซีนเนี่ยอะไรคือคำว่าวัคซีนทางเลือกคืออะไรแล้วนายกก็ประกาศว่าสั่งไฟเซอร์มาแล้ว20ล้านโดสตกลงมันเป็นทางเลือกจะเอามาขายหรือให้ประชาชนได้ฉีดฟรีเหมือนแอสตรากับซิโนแวคนะครับเราก็ไม่มีอะไรชัดเจนเลยแล้วไม่มีการบอกว่าคือมันไอความไม่ชัดเจนของบ้านเมืองเราเนี่ยมันสูงมากโดยเฉพาะในท่ามกลางวิกฤตวันนี้นะครับอย่างเงี้ยแคมป์เนี่ยสมมตินะฮะถ้าเข้าไปตรวจนะฮะอย่างโทษนะผมไม่ได้มาโฆษณาเนี่ยไอที่ผมลงทุนเนี่ยเราตรวจหมู่เนี่ย50คน60คนเนี่ยตรวจพร้อมกันเนี่ยถ้าทั้งแคมป์ไม่มีเนี่ยมันก็จะออกมาเนกาทีฟแต่ถ้าออกโพซิทีฟแสดงว่ามีบางคนเป็นเราค่อยไล่ตรวจละเอียดได้ใครมีอาการกันได้ก็ตรวจละเอียดแต่ว่าตรวจทีเดียวเนี่ยที่แคมป์หนึ่งเนี่ยแคมป์นี้ไม่มีก็ให้ทำงานไปแล้ว7วันตรวจโหน7วันตรวจโหนตรวจแบบเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ทำมากินได้นะครับแล้วก็แทนที่จะสั่งปิดแบบเวียงแหอันนี้คือใช้เวลาไม่รู้อะไรเนี่ยก็เวียงแหไว้ก่อนคือบางอย่างมันเวียงแหเนี่ยมันก็คุ้มแต่บางอย่างเบี่ยงแหเนี่ยมันขาดทุนมโหฬารในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มเลยเบี่ยงแหไปเรียนแบบเข้ามาตรงนั้นตรงนี้เขาพูดอย่างนี้มันคำพูดเท่ๆอะไรทั้งหลายเนี่ยมันผมคิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะขออยู่บนพื้นฐานในความรู้จริงดีกว่านะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องที่รู้จริงมานั่งคุยกันแล้วอิมแพคมันมีผลกระทบมันมีแค่ไหนกับการปิดแคมป์คนงานตรงแคมป์ตรงไหนมีคนติดเชื้อก็ว่ากันไปไม่มีติดเชื้อก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นสาเหตุวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูแลในเรื่องของวัคซีนเพียงพอวัคซีนนี่ก็เป็นเรื่องปริศนาเป็นปริศนาจริงๆทำไมต้องสั่งแค่ซิโนแวคกับแอสตราทำไมพวกวัคซีนตัวอื่นไม่สั่งซิโนฟาร์มนี่ถ้าหากว่ามูลนิธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่นำเข้ามาก็ไม่มีนะคนอื่นก็นำไม่ได้แปลกนะ
มันเป็นเลนส์ลับมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณอย่ามาแย่งตลาด2อันนี้นะซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องความเป็นอยู่เป็นความเป็นตาความตายของประชาชนทำไมล่ะคุณอย่างเนี้ยบอกประกาศเลยว่าไฟเซอร์สั่งมาแล้ว20ล้านยังไม่เห็นเซ็นสัญญาเขาเลยแล้วจะมาได้ไงแล้วมาแล้วบอกตกลงมาแล้วจะฉีดให้ประชาชนฟรีแบบนี้หรือว่าจะมาขายให้ประชาชนอ่ะอันนี้ไม่มีความชัดเจนสักอย่างเลยว่าตัวคือตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะอย่างโมเดอร์นานี่ชัดเจนแล้วว่าเอามาขายให้ประชาชนใครมีตังค์ไปซื้อเอาเองพันกว่าบาทต่อโดสหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ไอ้ไฟเซอร์ว่าไงจอร์นสันเนี่ยจอร์นสันว่าไงสั่งมา5ล้านสปุตนิกวันนั้นผมพูดก็เลยบอกสั่งมาแล้วโทรมาแล้ว10ล้านจะมาตกลงมันอยู่ไหนอ่ะหรือมันส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วสปุตนิก สิ่งที่สำคัญคือนายกพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนและเชื่อถือได้อ่ะซึ่งมันเสียหายนะผมสะเทือนใจนะรับบริจาคจากตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยประเทศเรามันแย่ขนาดนั้นเลยนี่ญี่ปุ่นบริจาคให้แอสตราให้1ล้านกับ 90,000 โดสก็ต้องขอบคุณญี่ปุ่นนะมีน้ำใจญี่ปุ่นเขาเป็นคนมีน้ำใจมาประเทศที่มีน้ำใจมาตลอดแต่ว่าเฮ้ยเรามีโรงงานผลิตแอสตราในประเทศเรานะเราส่งเราผลิตเรารับจ้างถึงแม้จะรับเป็นรับจ้างทำของเหมือนโรงงานสาขาทั่วไปก็ตามเถอะแต่ว่าเรารับจ้างทำอยู่เนี่ยวันนี้เรารับบริจาคต่างหากด้วยนะเออเราผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องไปรับบริจาคมันไม่เท่อะแล้วเงินถึงเวลาไปแจกประชาชนแล้วเงินมีตั้งเยอะแยะกู้มาก็เยอะแยะทำไมไม่ไปซื้อวัคซีนมาให้ชัดเจนไปเลยล่ะเพราะว่าวันนี้วัคซีนเนี่ยคือตัวเอามากระตุ้นให้ร่างกายเรามีภูมิที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวนี้แล้ววันนี้บอกไว้เลยว่าเราจะต้องอยู่กับไวรัสตัวนี้ for life ทั้งชีวิตมันไม่หายไปไหนหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรถ้ามันมียาวัคมีวัคซีนแล้วมียารักษาแล้วรักษาง่ายได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปแต่ว่าวันนี้มันช่วงนี้มันวุ่นวายหน่อยแต่ถามว่าเราจะเอายังไงกับการจัดการแล้วกับเศรษฐกิจที่คนกำลังตายผ่อนส่งเนี่ยจะทำยังไงมอบหน้าให้ผมดิเดี๋ยวจะหาหาคือมันอยู่ที่การเจรจา ใช่ไหมที่การเจรจาเราเป็นทั้งประเทศเนี่ยเจรจาซื้อวัคซีนไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าไม่ต้องจะไปเจรจาอะไรนะว่าต้องมอบอำนาจให้ผมซื้อ on behalf ของรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าการซื้อเดี๋ยวนะผมจะเล่าให้ฟังก่อนวัคซีนเนี่ยเขาสมมติว่าเอกชนไปเจรจาเนี่ยเขาตกลงจะขายแต่ว่าเขาต้องให้รัฐบาลรับรู้เพราะเขาต้องมีระบบ register มีระบบลงทะเบียนแล้วทุกคนจะต้องเซอร์วิสติฟิเคทเนี่ยต้องเชื่อถือได้เอาไปไหนข้ามประเทศได้ว่าเรามีการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ครบ14วันแล้วเดินทางไปไม่ต้องตรวจก็ได้อะไรเงี้ยมันมีระบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นวัคซีนถึงจะต้องถูกลงบัญชีไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเห็นว่าเออไม่รู้จะไปเจรจาไงมอบอำนาจให้ผมเดี๋ยวผมจะไปทำให้จริงๆผมยินดีทำเลยผมว่างอยู่แล้วตอนนี้งานก็ไม่มีทำอย่างวันนี้ที่ผู้ว่าชาติบอกว่าท่องเที่ยวเนี่ยจะฟื้นเอาปี66ท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยโปรแกรมเขาจัดไปที่อื่นแล้วจะกลับมาอีกทีเนี่ยมันใช้เวลามันหมดเป็นฤดูเลยเพราะนั้นเราจะเสียโอกาสไปเยอะเลยถ้านักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยหมายถึงอะไรไหมสินค้าเกษตรด้วยเพราะอาหารที่เขาเข้ามากินกับเราอาหารปีหนึ่งหลายสิบล้านคนมากินอาหารในประเทศเราเนี่ยมันช่วยเรื่องข้าวไปเท่าไหร่เรื่องผักเรื่องหมูเรื่องไก่ไปอีกเท่าไหร่ปิดก่อนเฮ้ยดูได้เฮ้ยต้องเยียวยาเอาเยียวยาก่อนเออแล้วเยียวยาอะไรเอ้ยเดี๋ยวดูอีกทีมันมีอะไรคือไม่คิดให้รอบซะก่อนคิดให้ทั้งกระบวนการได้ไหมว่าถ้าเราจะปิดอย่างนี้เราจะสั่งห้ามอย่างนี้ใครจะเดือดร้อนบ้างแทนที่จะห้ามทั้งหมดเวียงแหอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ร้านอาหารไหนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นกุ๊กคนเสิร์ฟเจ้าของร้านได้ใช้วัคซีนหมดมีวัคซีนแล้วเรียบร้อยก็หรือมีการตรวจเนกาทีฟทุก7วันตรวจเนกาทีฟหมดก็ถือว่าเปิดได้แล้วให้โต๊ะมันนั่งห่างหน่อยได้ไหมเป็นโซเชียลดิสแทนซ์ในร้านอาหารได้ไหมคือที่อื่นเขาก็ทำอย่างนี้เท่านั้นอ่ะ
ขาไม่ใช่เวียงแหไปหมดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยเราต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งการตรวจที่ถูกต้องนะครับตรวจ PCR ในแม่นยำที่สุดการตรวจนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับแพนเดมิกครับเป็นอาวุธสำคัญเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยถ้าสองตัวนี้เรายังมันยังไม่รู้เรื่องยังมานั่งห่วงตลาดเดี๋ยวไอ้ตรงนี้จะหายไปตัวอื่นไม่ให้เข้ามาเนี่ยมันเจ๊งหมดครับเจ๊งหมดเจ๊งทั้งเศรษฐกิจด้วยมันไม่ใช่คนแย่อย่างเดียวเศรษฐกิจมันพังแล้วมันฟื้นยากจะล็อกดาวน์แบบนั้นเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเรามีปัญญาที่จะดูแลเขาไหมครับถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยออกกติกาดีไหมอย่าไปคิดว่าเราจะใช้วิธีการที่เหวี่ยงแหอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันพังที่มันพังไปคือเรียกว่าพังทีละแถบอะพังทีละแถบผลสุดท้ายมันพังทั้งประเทศครับเรื่องที่ท่านนายกอยู่ตีหนึ่งมาสั่งประกาศเนี่ยนะผมมันเรียนวิชาทางด้านอาชญากรรมเขาเรียกว่าโมดูสโอเปรันดีแปลว่าแผนประทุษกรรมคนไหนเคยทำอะไรอย่างไรเนี่ยมันชอบมีพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยคือท่านเป็นนักปฏิวัติหัวข้ามบอกไม่ปฏิวัติตอนดึกปฏิวัติอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นนิสัยท่านอ่ะ